ันนี้ออกงานคู่กันครั้งแรกในฐานะวงเลยไหมคะใช่ครับผมก็พวกเราเพิ่งปล่อยทีเซอร์ของวงไปครับก็ในชื่อเรียกเราว่า Trinity ครับผม Trinity ความหมายคืออะไรครับผม Trinity จริงมันเป็นชื่อตามชื่อจะเป็นเรียกว่า3เนาะ Tree เป็นใครใช่เป็น suffix ข้างหน้าหรือ prefix นะสักอย่างนั่นแหละครับครับเรียกว่าเป็น3ที่จริงอ่ะมันคือคอนเซ็ปต์ของวงซึ่งทางนี้มันจะมีการปล่อยมาจากทางค่ายอยู่ครับต้องรอติดตามนะครับผมก็จะทุกคนงงอยู่แล้วทุกคนตื่นเต้นว่าแบบเอ้ยทำไมมี4คนทำไมมี3ทำไมเป็นแบบควอนตัมนิตี้อะไรอย่างงี้ก็แบบมันเป็นคอนเซ็ปต์นะครับทุกคนใช่ครับรอดูครับผมกระแสเป็นไงบ้างครับอ่ะจากที่ละกันกระแสหลังจากที่เปิดตัววงไปคือดีใจมากๆครับเราเองก็ลุ้นตามเหมือนกันเพราะว่าเรานี่ก็ต้องอยู่ทุกชั่วโมงที่เราจะต้องปล่อยตัว PR ของโปรเจกต์ใช่ก็เหมือนเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเราลุ้นกับโปรเจกต์นี้มากๆครับผมผมนั่งถ่ายทวิตทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนก็แบบเกิดอะไรคอยเช็คก็แบบเอ้ยเนี่ยคนคอมเมนต์ว่าไงกันบ้างตอนแถวตอนที่ค่อนข้างจะโพสิทีฟครับผมแล้วรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจที่เข้ามาดูแล้วก็รอติดตามพวกเราการโปรโมทก็ค่อนข้างหนักหน่วงมากอย่างล่าสุดวันนี้มีการแบบขึ้นป้ายไฟจอไฟที่แบบเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยครับอันนี้คือทางค่ายทำหรือว่าทางแฟนคลับทำครับทางค่ายทำครับผมหายใจไม่ทันเลยฮะตอนนี้ครับผมก็หายใจไม่ทันจริงๆมีนะมีป้ายเต็มไปหมดเลยที่แบบเป็นพวกเราแล้วก็บอกว่าวันที่13เนี่ยจะปล่อยอัลบั้มออกมาซึ่งถ้าเกิดทุกคนเห็นทีเซอร์เราจะไม่ปล่อยแค่เพลงเดียวแต่ปล่อยอัลบั้มครับผมฝากติดตามรอกันด้วยนะครับวันที่13เป็นวงแล้วใช่ไหมครับเป็นวงแล้วเหมือนครั้งนี้พวกเราจะปล่อยวันที่17เนี่ยจะไม่ใช่แค่แถลงข่าวแต่เราจะโชว์ทั้งหมดไม่ใช่แค่เพลงเดียวด้วยเราบอกได้หรือยังว่าเราจะปล่อยออกมาเป็นฟูลแพ็กเกจเป็นอัลบั้มใช่เป็นฟูลแพ็กเกจด้วยใช่คือเปิดตัวเดียวเพลงเลยอย่างเงี้ยครับถูกต้องครับแล้วก็ฟูลแพ็กเกจก็คือตัวอัลบั้มเลยครับแต่มันเป็นฟิสิกอลคอปปี้อะครับเป็นซีดีอย่างเงี้ยใช่เป็นซีดีคอปปี้ข้างในจะมีโฟโต้บุ๊กมีอะไรหลายอย่างให้ทุกคนติดตามข้างในนะครับผมก็จะฝากทุกคนติดตามด้วยเจมส์แอบถามว่าผลงานของเราครั้งนี้เนี่ยมันตื่นตาตื่นใจมากมันจะมีอะไรที่สำนักของไทยโอ้โหผมยังอยากรู้เองนะครับตอนนี้ครับผมแค่เห็นทีเซอร์เมื่อวานผมยังตกใจตัวเองแล้วว่าแบบอ๋อนี่ทางค่ายเขามีแพลนอย่างนี้อย่างงี้เราก็เหมือนว่าลุ้นเองด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับใช่จริงๆเราก็ลุ้นเหมือนกันฮะช่วงเวลาที่เทรนกันมาอย่างเงี้ยหายเหนื่อยมั้ยครับพอวันนี้มาถึงวันที่แบบอัดวงเราแบบประกาศตัวแล้วว่าเราช่วงนี้นะจะมีทําเพลงกันอะไรเงี้ยถามว่าหายเหนื่อยมั้ยมันก็คงต้องเหนื่อยต่อไปแต่ว่าเราแค่โล่งใจขึ้นฮะต้องเหนื่อยต่อไปไม่ๆมันคือเรากำลังใจขึ้นใช่ๆเรามีกำลังใจขึ้นเรามีความสุขที่จะทำงานนี้ต่อไปแบบมากๆเหมือนทุกอย่างเมื่อทำอะไรแล้วมีคนซัพพอร์ตอ่ะเรามีกำลังใจทำต่ออยู่แล้วใช่ครับทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยทุกคนมีแรงครับว่าจะมีโอกาสทางไกลไปต่างประเทศเลยเดี๋ยวเราทำตอนนี้ที่ดีที่สุดก่อนดีกว่าครับแล้วก็แพลนอ่ะมันเป็นสิ่งที่บริษัทได้วางไว้อยู่แล้วซึ่งเราทำผลงานให้มันซัพพอร์ตแพลนเขาให้ได้มากกว่าครับครับผมแน่นอนมีแน่นอนผมไม่ทราบเหมือนกันเลยครับจริงๆที่ทราบเหมือนกันว่าก็ทางค่ายก็วางไว้ไกลที่กับโปรอินเตอร์อะไรอย่างนี้มีการแบบว่าอาจจะโวตตัวในอนาคตจริงไหมครับก็ต้องผมว่าก็ต้องรอผลตอบรับจากแฟนๆก่อนว่าแฟนฟังแล้วมีความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวพวกเราล่ะครับมีความพร้อมกับรับมือกับความแบบยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนบ้างพร้อมครับผมพร้อมมากฮะเกิดมาทั้งทีก็ต้องชนวัดด้วยใจครับอุปสรรคไหนก็มาข้าศึกลงกันด้วยไฟครับนี่คิดว่าจะไปถึงตลาดไหนเป็นอันดับแรกปลุกตัวเองจากเตียงนอนก่อนครับทำไมครับก็ตอนเช้าไม่ค่อยตื่นแล้วครับตรงนี้แบบร่างกายค่อนข้างอ่อนล้าเราเล่นนะเราถ้าเกิดไปได้หลายที่เราอยากไปทุกที่เลยครับเหมือนว่าเราต้องการให้ว่ามันคือ world music อะครับเราต้องการเจาะตลาดนั้นให้ได้ใช่แต่ครั้งนี้ถือว่าเราทำตัวประมาทของเราทั้งคู่เลยครับต้องให้คนอื่นตัดสินครับแต่เราทำเต็มที่ของเราในพาร์ทนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าครับผมความรู้สึกเราเราเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นคนอุ้ยโอ้ถ่ายหน้าตาหรอหรืออะไรอย่างนี้หรอแต่ตอนนี้เรามีผลงานออกมาแล้วมีการตัดสินใจก็หรือว่าตรวจแล้วอ๋อก็ดีใจนะครับก็ดีใจที่คนแบบเห็นด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเราเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันแบบแชร์กันมีทวิตกันหรือแชร์นู่นนี่กันทำให้เราให้คนเห็นเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้นี่ผมก็อดใจไปถ่ายทวิตต่อไม่ได้นะก็ขอบคุณทุกคนด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรียนทั้งคู่แบ่งเวลากันเนี่ยครับลูกน้องต้องซ้อมหนักพอสมควรโอ้ไม่อยากจะพูดหายใจออกได้อย่างเดียวเลยครับตอนนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราเรียนแล้วมันจะต้องมีคาบที่ต้องเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปโพสต์วันอื่นแล้วก็แบบ
มันจะเคลียร์คิวค่อนข้างยากแต่ว่าเรามันเหมือนการ manage เวลามากกว่าแบบเอาเวลาส่วนนี้ไปทำงานทั้งซ้อมแล้วก็งานของมหาลัยด้วยใช่ครับส่วนของน้องใหม่แบบตารางเรียนเลยของผมก็เวลาไปเรียนตอนเวลาว่างตอนไปเรียนก็ใช้เวลาซ้อมตอนซ้อมก็เอาเวลาไปทำกันบ้านอะไรเงี้ยกระทบไหมรู้สึกว่าไม่กระทบมากขนาดนั้นเพราะว่าเราแบ่งสัดส่วนเวลาชัดเจนว่าแบบเวลานี้เรียนนะเวลานี้ทำงานนะอะไรเงี้ยแต่กิจกรรมอะไรเราก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรใช่ครับแน่นฮะมีเวลาให้ตัวเองบ้างไหมครับมีนะครับมีขอคะแนนจากพี่ๆไหมฮะเขาแบบเข้ามาอะไรกันโอ้ยขอบ่อยเลยฮะผมบอกคำเดียวครับว่าสู้ๆอดทนแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ก็มีพี่ๆคอยช่วยแบบกันบ้านอะไรนิดหน่อยอยู่การเป็นนักร้องด้วยกันอย่างเงี้ยแบบการเข้าอยู่ในมหาลัยมันต้องแบบมีการกลับแฟนคลับไหมฮะแบบจะเข้าไปในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยกลับแฟนเข้าบ้านแต่ว่าแฟนคลับเข้าไปยุ่งกับเราในมหาลัยก็ไปแบบตามเราไปที่มหาลัยในระหว่างที่เราแบบใช้ชีวิตการเรียนอยู่เพราะผมไม่ค่อยมีครับยังไม่เจอผมเป็นสายวาร์ปครับคือคนจะไม่เป็นผมในมหาลัยผมจะไปเรียนไปตามไปเรียนใช่ไหมครับไปเรียนแน่นอนครับแต่ว่าหาตัวผมยากครับตะกี้ละฮะเพราะคลิปเราออกมาเยอะสุดเลยแบบพี่ๆในมหาลัยเองอะไรเงี้ยแบบแอลเราถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยเจอนะก็เจอแต่เพื่อนๆอะไรเงี้ยฮะวาร์ปเหมือนกันพี่ก็ไหมครับผมก็วาร์ปเหมือนกันนะฮะต้องฝึกสกิลนิดนึงฝึกสกิลอยู่ฝึกสกิลไวๆจะได้บอกนะว่าแบบต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอยู่นะครับใช่ๆครับผมก็เป็นคนปกติคนนึงครับผมก็รู้สึกว่าไม่ขนาดนั้นเราก็เหมือนเป็นนิสิตนักศึกษาคนนึงที่ทำตามหน้าที่จะต้องเรียนจะต้องทำงานไปด้วยก็ครับผมประมาณนั้นแหละไม่กระทบเรียนเราหลังจากนี้จะได้เห็นโปรเจกต์เต็มๆฟูลแบบแพ็กเกจของเราเมื่อไหร่นะครับก็อย่างที่บอกไปครับเพลงจะปล่อยทุกสตรีมมิ่งนะครับวันที่13นะครับ3ปล่อยทั้งอัลบั้มทุกสตรีมมิ่งสามารถฟังได้นะครับแล้วก็MV บอกได้เนาะหึ MV ไม่ถามพูดอ่ะวันนี้13โอเคครับแล้วก็ตอนเย็นตอนนั้นเนี่ยก็ปล่อย MV นะครับผม Haters Got Nothing นะครับที่ YouTube for Lock Music นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเจอกันวันที่17นะครับผมที่ลานที่ Central World Square นะครับช่องบล็อก B กับ C ครับผมก็ได้เห็นพวกเราไม่ใช่เพียงเดียวอย่างที่บอกมาทำอัลบั้มนะครับก่อนถึงวันที่17ก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆทุกคนเรื่อยๆครับผม